เนี่ยเราดูจากลวดลายต่างๆเนี่ยเป็นอิทธิพลจากต่างชาติเต็มไปหมดนะฮะมีลวดลายคล้ายๆจีนด้วยนะฮะแต่นี่คือปลายมากๆครับอาจจะเป็นพระเจ้าท้ายสระหรือสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศก็ได้เดี๋ยวพอคนฟังอาจจะงงหรือเปล่าครับว่าพอเราพูดถึงวัดศรีชุมที่สุโขทัยทำไมอายุกลายมาเป็นปลายอยุธยาซื่อดื้อจะงงไหมฮะก็อาจจะเป็นประมาณนั้นนะฮะแต่ว่าเดี๋ยวเรายังไม่พูดถึงสุโขทัยแล้วกันนะฮะครับประวัติศาสตร์ที่ทรงคุณค่าคือเรื่องราวของผู้คนและสถานที่ที่ผูกพันกันและกันผ่านกาลเวลายิ่งนานยิ่งประทับใจเวลาพิสูจน์ทุกสิ่ง6ทศวรรษ4คอนตอนนี้เราจะเริ่มจากห้องแรกเลยเราเข้ามาอยู่ชั้นล่างนะฮะเป็นห้องที่นำโบราณวัตถุหลายชิ้นมาจากอาคารหลังเดิมมาจากแสดงที่นี่ก่อนแต่ก็มีความเชื่อมโยงเกี่ยวกับเรื่องทองนะฮะอย่างเช่นตู้หีบพระธรรมใบนี้เนี่ยนะฮะอันนี้ก็เคลื่อนย้ายมาจากอาคารหลังเดิมใช่ครับผมอยู่ชั้น2ของอาคารหลังเดิมนะฮะอันนี้ก็จะเป็นในยุคอยุธยาตอนปลายนะครับไม่ว่าเนี่ยเราดูจากลวดลายต่างๆเนี่ยเป็นอิทธิพลจากต่างชาติเต็มไปหมดนะฮะมีลวดลายคล้ายๆจีนด้วยนะฮะสำหรับในห้องนี้เขาก็ตั้งใจจะนำเสนอเกี่ยวเรื่องของว่าทองเนี่ยมันมีกรรมวิธีในการที่จะใช้เทคนิคใดในการทำได้บ้างไม่ว่าจะเป็นการสลักทองมีรถมีการที่เราจะเห็นกันอยู่บ่อยๆสำหรับพวกตู้พระธรรมทั้งหลายก็จะเป็นการหลงรักปิดทองนะครับก็เป็นอีกหนึ่งเทคนิคสำคัญการบุทองการทำเป็นแบบฉลุทองอันนี้ก็จะมีตัวอย่างที่เขานำมาจากตัวกรุที่นำมาเสนอให้รู้ว่ามันมีเทคนิคแบบใดบ้างเดี๋ยวนี้ก็จะมีการนำเสนอบอกพูดง่ายว่าห้องนี้ก็จะเป็นการเกิดให้ความรู้เกี่ยวกับการทำทองทั้งหมดนะฮะผ่านตัวอย่างของโบราณวัตถุที่นำมาแสดงนะฮะก็จะเป็นไม่ว่าจะเป็นเนี่ยหีบพระธรรมตู้พระธรรมนะฮะหรือพระพุทธรูปซึ่งอันนี้มีการปิดทองนะฮะก็จะเห็นพระพุทธรูปตัวอย่างซึ่งอันนี้ก็จะเจอในกรุหรือบางองค์เนี่ยก็จะเจออยู่ในตัวองค์พระโดยเฉพาะพระมงคลบพิตรซึ่งเราเจอพระเนี่ยอยู่ในพระอุระหรือหน้าอกของท่านเนี่ยเต็มไปหมดนะฮะใครสนใจรายละเอียดเนี่ยย้อนไปดูตอนที่เราพูดถึงพระมงคลบพิตรนะฮะปางพระก็น่าสนใจครับเพราะว่าเป็นที่เรียนรู้ปางพระด้วยนะฮะหลังๆเราจะเห็นว่าการพูดถึงปางพระเนี่ยจะมีหลากหลายปางเป็นร้อยๆปางอย่างที่เราเห็นตามวัดวาอารามต่างๆปางพิสดารที่เพิ่มขึ้นเต็มไปหมดใช่ครับแต่ทีนี้คำถามคือแล้วสมัยอยุธยาเรามีค่านิยมมีคติเกี่ยวเรื่องของปางพระมากน้อยแค่ไหนเท่าที่เราสังเกตดูจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเป็นพระรุ่นสมัยเก่าๆอยุธยาขึ้นไปจริงๆเนี่ยจะมีปางพระไม่กี่รูปแบบแต่ถ้ามาพิสดารอยู่เยอะๆเนี่ยรัตนโกสินทร์ลงมาแทบทั้งสิ้นตั้งแต่ช่วงสมัยรัชกาลที่3ลงมาที่มีคติจากการได้ทำความเข้าใจกับมหายานในยุคหลังแล้วเอามาประยุกต์ใส่ในอิริยาบถของพระพุทธเจ้าในปางพระต่างๆซึ่งก็เป็นอิทธิพลที่ยิงก็ปรากฏตั้งแต่อยุธยาตอนปลายโดยเฉพาะตั้งแต่สมัยสมเด็จพระเจ้าปราสาททองลงมาซึ่งมีอิทธิพลไม่ว่าจะจากทางกัมพูชานะหรือเขมรโบราณเนี่ยหรือมหายานเข้ามาเกี่ยวข้องแล้วก็มีคติของการสร้างปางพระแปลกๆที่เป็นคตินิยมใหม่ของยุคนั้นขึ้นมานะฮะอันนี้อย่างพระบุญทรงเครื่องเป็นต้นก็จะเป็นช่วงอยุธยาปลายลงมาแล้วใช่ครับอีกชิ้นหนึ่งน่าสนใจไหมครับอาจารย์ชิ้นนั้นอันนี้เป็นดาวเพดานนะฮะอันนี้พบที่วัดชัยวัฒนารามนะครับซึ่งวัดชัยวัฒนารามก็เป็นอีกวัดอีกหนึ่งแห่งที่พอเราพูดชื่อวัดปุ๊บเนี่ยทุกอย่างจะต้องไปอยู่ในยุคสมัยสมเด็จพระเจ้าปราสาททองทั้งหมดครับโอเคพระเจ้าปราสาททองเป็นผู้สร้างครับแต่ว่าวัดอย่างที่เรามักจะคุยกันไปหลายครั้งว่าวัดหนึ่งแห่งเนี่ยไม่ได้สร้างทีเดียวแล้วจบครับมันมีการบูรณะซ่อมแซมหรือถอนสร้างเพิ่มครับการหลายยุคหลายสมัยบางวัดนี่มีแทบเรียกว่ามีการบูรณะครั้งใหญ่ด้วยซ้ำนะฮะอย่างดาวเพดานก็คือส่วนประดับเพดานของอาคารสถานที่เนี่ยเราจะสังเกตในลักษณะเป็นกลีบบัวนะครับกลีบบัวซ้อนกันนะฮะ
สามชั้นแล้วก็ไปกรีบต่างๆเนี่ยลักษณะเนี้ยจากการตีความเนี่ยเราอาจจะไปเชื่อมโยงได้กับดาวเพดานที่เราพบที่วัดศรีชุมที่สุโขทัยซึ่งปัจจุบันจัดแสดงอยู่ที่กรุงเทพนะฮะหรือแม้กระทั่งฐานบัวที่อยู่บนเทวรูปของพบที่พบสุโขทัยเหมือนกันนะฮะซึ่งก็จัดแสดงอยู่ที่พิพิธภัณฑ์กรุงเทพพระนครนะฮะซึ่งลักษณะเนี้ยจากการศึกษาด้วยข้อมูลใหม่การเปรียบเทียบในเชิงประวัติศาสตร์ศิลปะใหม่เนี่ยนี่คือปลายอยุธยาแล้วก็ไม่ใช่ปลายธรรมดานะฮะจริงๆสมเด็จพระเจ้าประสาททองนี่ก็เรียกว่าค่อนมาทางปลายแล้วแต่นี่คือปลายมากๆอาจจะเป็นพระเจ้าท้ายสระหรือสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศก็ได้เดี๋ยวพอคนฟังอาจจะงงหรือเปล่าครับว่าพอเราพูดถึงวัดศรีชุมที่สุโขทัยทำไมอายุกลายมาเป็นปลายอยุธยาซื่อดื้อจะงงไหมฮะก็อาจจะเป็นประมาณนั้นนะฮะแต่ว่าเดี๋ยวเรายังไม่พูดถึงสุโขทัยแล้วกันนะฮะครับแล้วก็เนี่ยเราก็จะเห็นพระพุทธรูปหลายๆองค์ซึ่งเนี่ยเป็นตัวอย่างไม่ใช่แค่โรงรักปิดทองอย่างเดียวนะฮะแต่ก็อาจจะมีการทาสีหรือเขาเรียกว่าอะไรถมยาลงไปนะครับเพื่อทำให้มีความหลากหลายแต่ลักษณะแบบนี้เราจะไม่ค่อยเห็นนะที่มีสีแดงนะหรือชาติเกิดขึ้นนะฮะอันนี้ก็เป็นชิ้นสำคัญนะฮะอันนี้ก็เป็นดาวเด่นจากอาคารหลังเดิมนะฮะแล้วก็ย้ายมาแสดงที่นี่ครุฑโขนเรือนะฮะซึ่งอันนี้พบที่แม่น้ำลพบุรีแม่น้ำลพบุรีใช่ไหมแม่น้ำลพบุรีก็คืออยู่ทางทิศเหนือของเกาะอยุธยานะซึ่งปัจจุบันก็แคบซึ่งจากคำบอกเล่าที่ผมเคยคุยกับทางเจ้าหน้าที่พิพิธภัณฑ์นะฮะก็มีการระบุว่าขุดขนเรือเนี่ยได้จากการตอนที่มีช่วงหนึ่งที่นิยมในการดำน้ำงมหาของเก่าแล้วได้เจอชิ้นนี้ขึ้นมาแล้วถูกตั้งไว้ในศาลตากแดดตากฝนมาอยู่พักหนึ่งจนกระทั่งขอจากทางชาวบ้านเนี่ยมาไว้ในพิพิธภัณฑ์เพื่อจัดแสดงเนี่ยไม่งั้นคงจะเสียหายแล้วก็มีการซ่อมแซมมองเห็นลักษณะของหัวเรือพระที่นั่งนะเพราะแน่นอนว่างานประณีตขนาดนี้ต้องเป็นระดับหัวเรือพระที่นั่งแน่ๆก็ต้องเป็นระดับชนชั้นสูงนะฮะหรือเชื้อพระวงศ์ต่างๆนะครับนี่ก็เป็นและที่สำคัญเนี่ยสามารถประกอบเป็นล็อกใช่ฮะคือมันไม่ได้เป็นชิ้นเดียวนะฮะมีการทำเป็นแต่ละส่วนแล้วก็มาประกอบเข้าด้วยกันอันนี้ก็มีการซ่อมเพิ่มจากการที่เจอครั้งแรกนะฮะเพราะว่าสภาพเดิมเนี่ยมันก็จะดูผุพังมากกว่านี้นี่ก็มีการซ่อมโดยช่างของกรมศิลป์แต่ถือว่าค่อนข้างมีความสมบูรณ์มากและหาชมได้ยากสำหรับในอายุร่วมสมัยแบบนี้หัวเรือเดียวที่มีอยู่ที่เราค้นพบที่เหลือสาบสูญแล้วก็ผุพังไปหมดแล้วนะฮะอันนี้ก็จะเป็นตู้พระธรรมนะฮะลักษณะตู้พระธรรมพอเป็นลักษณะนี้เนี่ยไม่เก่ากว่าอยุธยาตอนปลายแน่ๆเผลอๆก็จะมาถึงต้นรัตนโกสินทร์ด้วยซ้ำนะฮะก็จะมีคติเขาพระสุเมรเขาสแตมบริพันธ์นี่ก็เป็นเทคนิคของการลงรักปิดทองก็จะได้เห็นซึ่งการลงรักปิดทองเนี่ยงานชิ้นเด่นๆนอกจากที่นี่ที่เราจะเห็นอยู่ตอนนี้นะฮะอยู่ไม่กี่ตู้เนี่ยนะครับก็จะมีที่พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติพระนครซึ่งอันนั้นก็จะมีงานเรียกว่าชิ้นเอกที่มันจะมีศัพท์เรียกว่าวัดเซิงหวายซึ่งไม่ได้ชื่อวัดนะฮะแต่เป็นชื่อสกุลช่างตอนนี้เราก็จะพาขึ้นมาชั้น2นะฮะเพื่อมาดูส่วนจัดแสดงที่1เลยครับตะกี้เป็นส่วนจัดแสดงเรียกว่าเกริ่นนะให้รู้ถึงเครื่องทองต่างๆว่ามีกรรมวิธีการผลิตอย่างไรบ้างโดยยกโบราณวัตถุบางชิ้นมาให้ดูนะครับอันนี้มาส่วนจัดแสดงที่หนึ่งซึ่งก็ถือว่าเป็นส่วนจัดแสดงที่น่าจะสำคัญที่สุดครับถือว่าน่าจะเป็นไฮไลท์เป็นพระเอกของที่นี่ก็คือส่วนจัดแสดงเครื่องทองที่ได้จากวัดราชบูรณะนะฮะท้าความกันนิดนึงไหมฮะทำไมอยู่ๆตั้งชื่อวัดราชบูรณะขึ้นมาดื้อๆเลยฮะคือชื่อวัดเนี่ยปรากฏครั้งแรกที่เราเห็นในเอกสารโบราณเนี่ยคือในบันทึกของเยเรเมียสฟานฟลีตในสถานีการค้าของดัตช์หรือฮอลันดาที่เข้ามาสมัยสมเด็จพระเจ้าประสาททองฟานฟลีตเขียนพงศาวดารอยุธยาไว้จากการเก็บข้อมูลจากคนที่มีความรู้ในยุคนั้นนะฮะจากหลายๆแหล่งมาแล้วก็ประมวลขึ้นมาฟานฟลีตบอกว่าตั้งแต่สมัยอยุธยาตอนต้นเนี่ยก็จะมีระบุชื่อวัดใช้ชื่อว่าวัดราชบุญครับนะซึ่งถ้าบอกว่าราชบุญเราไม่รู้ว่าคือวัดอะไรแต่ว่าโอเคก็อนุโลมว่าอาจจะหมายถึงวัดราชบูรณะแต่ว่าการเขียนการสะกดลงไปเนี่ยอาจจะฟังมาแล้วก็วิธีสะกดของแกก็อาจจะเป็นราชบุญอ่ะเราถือว่าเป็นวัดราชบูรณะก็แสดงว่า
มีความเป็นไปได้สูงที่วัดราชบูรณะเนี่ยจะมีกำเนิดมาตั้งแต่อยุธยาตอนต้นแต่ไม่รู้เมื่อไหร่นะฮะโอเคแหละถ้าเป็นอย่างที่เราคุยกันไปเมื่อตอนที่แล้วว่าอาจจะเป็นสมเด็จเจ้าสามพระยาจริงๆก็ได้นะฮะแต่ในที่สุดเนี่ยเราก็ยังไม่รู้แน่ชัดแต่โอเคประเด็นของวัดราชบูรณะที่น่าสนใจมากๆก็คือหน้าตาวัดครับก่อนที่เราจะเห็นหลงเหลือมาถึงปัจจุบันเนี้ยมันมีการเปลี่ยนแปลงครับในแผนที่ฉบับสำคัญมากๆที่เราใช้ศึกษาเรื่องอยุธยาและเพิ่งมีการนำมาใช้จริงจังในสมัยหลังนี่เองนะก็คือแผนที่ของวิงบูนส์เราพูดชื่อนี้ไปหลายครั้งนะฮะที่เขียนภาพทัศนียภาพของอยุธยาไว้ในสมัยสมเด็จพระนารายณ์เขียนไว้2ฉบับประมาณปี2208ถึง9ก็คืออยู่ในช่วงต้นรัชสมัยในแผนที่ฉบับนี้ยูเดียเนี่ยนะฮะก็จะเห็นตำแหน่งของทั้งวัดมหาธาตุและวัดราชบูรณะซึ่งอยู่เคียงข้างกันหน้าตาไม่เหมือนกันนะวัดมหาธาตุในวิงของวิงบูลเนี่ยก็จะเป็นทรงพระปรางแต่วัดราชบูรณะไม่ใช่ทรงพระปรางอย่างที่เราเป็นลักษณะสถูปเป็นลักษณะเหมือนเจดีย์หรือเราเรียกพระสถูปก็คือเป็นคำเรียกรวมนะฮะเหมือนทรงกลมนะขึ้นทรงแหลมปลายแหลมแบบเหมือนเจดีย์ที่เราคุ้นกันทั่วไปประเด็นก็คือหลังจากนั้นมาพอมาถึงต้นสมัยพระเพทราชาพระเพทราชาก็คือต่อจากสมเด็จพระนารายณ์นะฮะนายแพทย์หมอแกมเฟอร์คนสำคัญเลยเราพูดชื่อนี้ไปหลายครั้งมากนะฮะได้เขียนลายเส้นแผนผังอยุธยาไว้นะหมอแกมเฟอร์เข้ามาอยุธยาช่วงต้นพระเพทราชานะประมาณปี2233ปีที่2ที่3ของรัชกาลพระเพทราชาปรากฏว่าวัดราชบูรณะกับวัดมหาธาตุเนี่ยหน้าตาเหมือนกันละครับเป็นทรงพระปรางทั้งคู่ทรงพระปรางในแผนที่วิงบูรณ์ของวัดมหาธาตุไม่ได้เปลี่ยนแต่หน้าตาวัดราชบูรณะเปลี่ยนของยูฮันเนสวิงบูลกับหมอแกมเฟอร์นี่ห่างกันอยู่ประมาณห่างกันประมาณ20กว่าปี20กว่าปีนะฮะก็คือต้นพระนารายณ์มาถึงต้นพระเพทราชาห่างกันจากปี2208ถึง2233นะก็20ปี20กว่าปีเท่านั้นเองนะฮะปรากฏว่าหน้าตาวัดราชบูรณะเปลี่ยนแต่วัดมหาธาตุไม่เปลี่ยนวัดมหาธาตุเราทราบจากบันทึกของเยเรเมียส ฟันฟรีดว่ามีมาก่อนแล้วนะฮะมาพร้อมๆไล่ๆกันมากับวัดราชบูรณะนี่แหละนะฮะจากบันทึกของฟันฟรีดแต่ฟันฟรีดให้รายละเอียดเพิ่มว่าในสมัยสมเด็จพระเจ้าปราสาททองนั้นนะพระสถูปเดิมของวัดมหาธาตุเนี่ยพังลงมาจึงมีการซ่อมแซมสร้างพระสถูปใหม่ขึ้นมากลายเป็นหน้าตาแบบพระปรางที่เราเห็นที่เรารู้ว่าเป็นหน้าตาแบบนี้เพราะว่าปรากฏในแผนที่ของวิงบูลในสมัยพระนารายณ์นะฮะนี่คือสร้างสมัยสมเด็จพระเจ้าปราสาททองโอเคแล้วพระปรางองค์นี้ก็มาพังอีกทีนึงเราพบภาพถ่ายสุดท้ายในสมัยปลายรัชกาลที่5นะฮะแล้วก็มาพังมาตอนต้นรัชกาลที่6ครับนะฮะปัจจุบันก็ไม่มีพระปรางของวัดมหาธาตุแล้วซึ่งเดี๋ยวเราจะเห็นภาพนี้แหละที่เขายังมีภาพถ่ายนะฮะใช่ครับส่วนวัดราชบูรณะเนี่ยในวิกของวิงบูลเนี่ยเป็นยอดแหลมครับแต่พอมาถึงสมัยหมอแกมเฟอร์วาดเนี่ยซึ่งต้นพระเพทราชาเป็นพระปรางแล้วครับซึ่งก็แปลว่ามีการเปลี่ยนแปลงในระหว่างนี้แหละซึ่งคาดว่าก็น่าจะอยู่ในสมัยสมเด็จพระนารายณ์ดังนั้นถ้าเป็นเช่นนั้นจริงถ้ามีการเปลี่ยนแปลงบางสิ่งบางอย่างกับโครงสร้างครั้งใหญ่ของวัดราชบูรณะนั่นหมายความว่าของที่อยู่ข้างในก็ไม่ได้หมายความว่าจะต้องเก่าทุกชิ้นเสมอไปเพราะมีการปรับโครงสร้างใหม่ทั้งหมดหรือเปล่าคือถ้ามันมีการเปลี่ยนแปลงอย่างนั้นจริงก็เป็นไปได้ว่า1พระสถูปเดิมก็อาจจะมีคือการสร้างพระสถูปเจดีย์ทุกครั้งโดยเฉพาะองค์สำคัญหรือองค์ประธานของวัดเนี่ยมันมีการถวายอะไรบางอย่างเป็นพุทธบูชาเสมอนะฮะก็เป็นไปได้ว่าจะมีของเดิมแล้วมีการแน่นอนต้องเติมของใหม่ลงไปด้วยแล้วพระสถูปใหม่เนี่ยนะฮะก็ถ้าเราดูจากแผนที่เนี่ยก็คืออยู่บนดินนะฮะไม่ได้อยู่ใต้ดินอยู่ตรงฐานซึ่งตรงนี้น่าสนใจมากฮะฐานของพระปรางนี่เองเพราะอย่างกรณีของกรุหลายที่ทั่วโลกนะฮะที่มีความเกี่ยวข้องกับศาสนาพุทธเนี่ยมีคติที่แตกต่างกันออกไปมีตั้งแต่ใต้ดินแล้วก็ตรงบริเวณชั้นฐานหรือแม้แต่บางยุคสมัยยังเจออยู่บนช่วงด้านบนก็ยังมีด้วยซ้ำอย่างเนี้ยภาพนี้ก็จะเป็นการเราได้เห็นภาพชัดเจนมากยิ่งขึ้นว่าตอนที่ขุดลงไปเนี่ยนี่คือฐาน
ก็คืออยู่บนพื้นดินยังอยู่บนพื้นดินอยู่ในส่วนฐานดังนั้นในส่วนของห้องปลูกจึงไม่ใช่อยู่ใต้ดินนะฮะแต่อยู่ในส่วนของฐานถ้ามีการปรับโครงสร้างครั้งใหญ่จริงก็จะต้องรื้อแทบทุกอย่างใช่เพราะในการที่จะสร้างลักษณะของพระปรางเนี่ยถ้าจะซ่อมมันไม่สามารถจะเข้าไปก่อแทรกได้มันต้องรื้อและปูเข้าไปใหม่ดังนั้นเมื่อปูเข้าไปใหม่ของที่มีอยู่เดิมซึ่งเชื่อว่าเก่าอยู่จริงนั่นแหละแล้วก็แต่เราไม่ได้หมายความว่ามันจะเป็นไปได้ว่าโอ้โหมันจะต้องเก่าและยาวจนถึงขนาดนั้นแต่น่าจะมีการทำขึ้นมาเพิ่มและใส่เข้าไปเพิ่มอย่างที่อาจารย์ว่าเดี๋ยวนี้ก็จะเห็นภาพที่ขยายมาจะเป็นภาพนี้ขึ้นมาโอเคในส่วนของวัดราชบูรณะเนี่ยนอกเหนือจากในสมัยสมเด็จพระนารายณ์แล้วเนี่ยเราก็พบหลักฐานไม่ว่าจะเป็นคำให้การของชาวกรุงเก่านะฮะหรือหลักฐานของคณะธรรมทูตที่เราส่งไปลังกาในสมัยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศแล้วพอกลับมาเราส่งไป2ชุดนะฮะแล้วก็กลับมาปลายสมัยพระเจ้าบรมโกศมากๆแล้วเนี่ยก็เป็นไปได้ว่ามีการบูรณะครั้งใหญ่เกิดขึ้นและการบูรณะครั้งนั้นเนี่ยมันเป็นการบูรณะที่คนอยุธยาในยุคนั้นน่ะเข้าใจว่าเป็นการสร้างใหม่ด้วยซ้ำในคำให้การชาวกรุงเก่าบอกว่าราชบูรณะสร้างสมัยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศซึ่งอันนี้ก็จะแปลกแต่ผมเชื่อว่ามันคือการบูรณะครั้งใหญ่นะฮะแล้วในการบูรณะครั้งนั้นเนี่ยก็ได้นำเอาหลายสิ่งหลายอย่างที่เป็นของใหม่ในยุคนั้นเข้ามาอย่างเช่นลวดลายจิตรกรรมที่ปรากฏอยู่ในผนังของกรุนะฮะเป็นรูปของพระภิกษุเรียงกันเป็นแถวเนี่ยนะฮะหรือแม้กระทั่งลวดลายต่างๆเนี่ยปรากฏว่าไปเหมือนกับลวดลายของที่ลังกาในถ้ำนะฮะซึ่งอันนั้นเป็นสิ่งที่คณะธรรมทูตจากอยุธยาที่ไปฟื้นฟูศาสนาพุทธนะฮะแล้วทำให้ลังกาเรียกศาสนาพุทธจนมาถึงทุกวันนี้ว่าสยามวงนะฮะแต่เราเรียกว่าลังกาวงของเรานะฮะเพราะว่ามีการสลับการไปฟื้นฟูเนี่ยนะฮะนำกลับมานะฮะลวดลายพระเรียงเป็นแถวแบบนี้เราก็พบอีกที่หนึ่งปรากฏชัดก็คือที่ฐานของพระสถูปวัดมหาธาตุที่สุโขทัยซึ่งเป็นลายปูนปั้นนะฮะซึ่งตรงนี้เป็นตัวบ่งชี้นะครับคนที่ตีความตัวนี้เป็นคนแรกก็คืออาจารย์ปริยะไกรเลิศครับบอกเลยบอกว่าเนี่ยไม่มีก่อนสมัยพระเจ้าบรมโกศซึ่งอันนี้มันแทบจะไปลื้อเลยความรู้เดิมองค์ความรู้เดิมหลายอย่างจริงหมดเลยเพราะว่าถ้าหากว่าเราอ้างอิงว่าตาพงศาวดารว่าเจ้าสามพญาเป็นคนสร้างของทุกอย่างจะกลายเป็นช่วง500ปีนั้นทันทีอย่างที่เราพูดไปแล้วตั้งแต่ตอนแรกว่าวัดแต่ละหลังแต่ละที่เนี่ยมันไม่ได้สร้างทีเดียวแล้วจบมันมีการเพิ่มอะไรเข้าไปหมดแต่ความรู้ของเราเนี่ยเป็นความรู้ที่เรามักจะเหมารวมและจบแบบง่ายๆว่าพอวัดนี้ต้องสมัยนี้แล้วทุกอย่างที่เจอที่วัดนี้ต้องเป็นสมัยนั้นทั้งหมดซึ่งมันขัดกับความเป็นจริงครับนะฮะโอเคเดี๋ยวเราก็จะเริ่มไล่ดูเครื่องทองของวัดราชบูรณะกันต่อนะฮะเราคิดว่าน่าจะเป็นตอนต่อไปเลยผมกับอาจารย์เสงนิรุตโลหะรังสีก็ขอขอบคุณคุณผู้ชมนะครับที่ได้ติดตามรายการ2คน2ประวัติศาสตร์มาโดยตลอดนะครับถ้ายังไงก็ตามนะครับฝากกดแจ้งเตือนกดกระดิ่งกดติดตามกด Subscribe นะครับให้เป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยนะครับครับเรา2คนจะได้มีเรี่ยวแรงที่จะทำรายการดีๆอย่างนี้นำเสนอกับทุกท่านต่อไปครับแต่ชิ้นนึงที่สะดุดตาและโดดเด่นมากๆก็คือชิ้นนี้นะครับพระแสงขันชัยศรีใช้คำว่าชัยศรีด้วยนะชัยศรีด้วยนะครับจริงๆคำนี้ก็ไม่ได้ใหม่นะฮะเพราะว่าเราพบคำว่าขันชัยศรีเนี่ยครั้งแรกเนี่ยในเอกสารที่เป็นภาษาไทยเก่าที่สุด